วัสดีครับแฟนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีวิตทองคำวิเศษนะครับมาดูหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งและแหล่งท่องเที่ยวกันนะครับวันจันทร์ที่8พฤศจิกายน2565นะครับมาดูพาดหัวข่าวใหญ่ก่อนนะครับโมร็อกโกล้มเบลเยียมซามูไรแพ้ลุ้นนัดสุดท้ายวันนี้เดือดโดดวนดูเนสรอเชียร์เกาหลีบทขยี้กาน่ามนแข้งเซนบ้าถลุงสวิสกล้วยหอมคอสตาริกากินปอมหักดาบซามูไรญี่ปุ่น 1-0 ทำให้2ทีมต้องลุ้นเข้ารอบต่อไปในเกมสุดท้ายนะครับสมาร์โกพิกเชื่อเบลเยียม 2-0 แจ้งจับสุชาติซัดป้องหูงานศพรองนายกบจ8นิ้วการเมืองเดือดแบ่งขั้วเจ้าตัวฉัตรกับลีลาคุณรองนายกบจเชิงเซาโรแจ้งรองประธานคนดังสุชาตินะครับนี่ลูกแรกนะฮะตัวลูกยิงของอับเดลฮามิสซาบิรีผู้เล่นทีมชาติโมร็อกโกยิงฟรีคิกส่งบอลผ่านคิโบคูโตผู้สาประตูทีมชาติเบลเยียมเข้าไปถึงตัดข่ายนะครับฝั่งโมร็อกโกชนะไปยก 2-0 แหมไม่ธรรมดาเลยนะโดนตบหัวในวันนั้นเราไปท่านหรือลองเปียกรองนายกอบจแต่เชิงเซาแจ้งความตำรวจนะครับถูกนายสุชาติสุชาติตันเจริญเนี่ยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ครับพลังประชารัฐตกหัวขณะไปร่วมชาปนกิจชาวบ้านในพื้นที่ภาษาวิรุณเขาบอกเบิร์ดกะโหลกนะอ้นฟรีสไตล์สยองคาร์โรตู้นักร้องคนดังขับเพลงบ่าววีเผยสลดลางร้ายนะครับชูวิทย์เด็บเลขาปปส.งูเงียยึดบินเจ็ตตู้หาวสาวไม่ถึงทรัพย์ที่ซุกไว้แชร์บ็อกเซ็นให้สัญชาติแต่ป๊อกเซ็นให้สัญชาติเสียอ่างโพสต์จะได้เลขาปปส.เพิ่งตื่นยึดทรัพย์ขึ้นบินส่วนตัวนะครับประชาธิปัตย์รุมบีบลุงตู่รีบปรับครม.นะครับมีคนวี่เตือนระวังบานปลายมีนาคาท่านเฉลิมสุดยอดนางแบบเสียชีวิตแล้วนะครับวัย66นะครับโอ้ป่วยตั้ง10กว่าเกือบ20ปีนะครับป่วยมาขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติครับผมชุมชนดีพร้อมวิถีปฏิเสธความจนเสียพิไทยโดดเจ้าพญาปมเครียดช่วยทันแต่โคม่านะครับกระโดดลงแม่น้ำเจ้าพญาช่วงนี้มีเรือบริการท่องเที่ยวช่วยไว้จากตรงนี้มาดูไทยรัฐหน้า20หน้าสุดท้ายครับเที่ยวไทยสนุกสนานทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมเที่ยวไทยอันนี้ที่นครศรีธรรมราชนะครับนักท่องเที่ยวจากปีนังมาเลเซียเที่ยวชมวัดมหาธาตุมหาวรวิหารนะครับโบสถ์ร้อยปีโบสถ์คริสต์บุญอันนาหนองแสงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโบสถ์เก่า100ปีนักท่องเที่ยวต้องแวะนะครับใครไปนครพนมต้องที่นี่เลยนะครับอันนี้เทศกาลผมบอกครับสวนพืชศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลกโครงการพระราชดำริอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกครับคริสต์มาสที่โคราชครับหน้าห้างเดอะมอลล์นะครับอันนี้วิถีมอญที่สังขบุรีครับผมอันนี้คือคาหักไซขาวเกาะช้างจังหวัดตราดโอน่าเที่ยวมากนะครับอร่อยนักท่องเที่ยวชาวสวิตเซอร์แลนด์รับประทานอาหารไทยหน้าวัดปงสนุกนะครับการเข้าซอยเนาะเชียงแสนเชียงไฮเจ้าอันนี้นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียครับเข้าคิวยาวที่ด่านควรโดนสตูลนะครับอันนี้ชมงานจุดไฟตูมกาประเพณียโสธรยโสธรนะครับโอ้ประเพณีใหญ่นะเพิ่งทราบว่ามีอย่างนี้ด้วยนางรำกว่า500ชีวิตประเพณีจุดไฟตูมกายโสธรชมโคมไฟกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับวิถีชุมชนน่าเที่ยวมากน่าเที่ยวมากโอเคขอบคุณไทยรัฐและขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษครับสวัสดีครับ